คอมเมนต์สนั่นน้องเวเปิดเมียอีกคนคบมาก่อนพี่พรตะลึงเมียสองผัวหนึ่งรักเท่ากันสองฝ่ายรับรู้พี่ส้มอีกคนก็ยังสวยคอมเมนต์สนั่นน้องเวเปิดตัวเมียอีกคนคบมาก่อนไม่ได้มีพี่พรแค่คนเดียวเมียสองผัวหนึ่งเป็นกระแสคอมเมนต์สนั่นหวั่นไหวอีกแล้วคู่รักดังในโลกโซเชียลน้องเวฟกับพี่พรนักร้องค่ายไหทองคำคู่รักต่างวัยคนดังล่าสุดพี่พรโพสต์เองผ่านติ๊กต็อกลงคลิปกับน้องเวฟพร้อมข้อความว่าจริงๆแล้วมันมีเมียสองคนค่ะอีกไม่นานเวฟเขาจะมาเปิดตัวค่ะเมียสองผัวหนึ่งทั้งยังเผยว่าฝ่ายชายยอมรับว่ามีเมียมาก่อนจริงโดยเมียทั้งสองคนก็รับรู้กันมานานด้วยเวฟมีสองคนจริงครับแต่คบกันมาก่อนคุณพรแต่ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายก็รู้กันนานแล้วแค่ไม่เคยบอกขณะที่พี่ส้มหรือแม่ส้มวัย51ที่ระบุว่าเป็นเมียอีกคนก็เข้ามาบอกด้วยว่าขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้าใจเราค่ะเวฟก็ตอบด้วยอีโมจิพร้อมข้อความว่ารักเท่ากันขณะที่มีคนเข้ามาถามด้วยว่าคบมาก่อนคุณพรแต่ทำไมได้เปิดตัวคุณพรลงสื่อก่อนครับน้องเวฟหรือตกลงกันแบบนี้ครับซึ่งเวฟก็เข้ามาตอบด้วยว่าครับชาวเน็ตแห่คอมเมนต์บ้างก็บอกสองคนก็ดีนะคนหนึ่งป้าพรป้าพรอายุเยอะเป็นผู้ใหญ่คอยให้คำปรึกษาส่วนคนที่ถ้าอายุ20ต้นก็ดีจะได้มีลูกและป้าพรจะได้ให้คำแนะนำด้วยเป็นเมียเป็นทั้งคนแนะนำอีกคนอายุ51แต่ยังสวยอยู่เลยเป็นต้นอย่างไรก็ตามก็มีคนสงสัยว่ารักกันจริงๆหรือสร้างคอนเทนต์พ่อแม่เราก็รักครอบครัวเขารักเรามันมีความสุขเมย่าเปิดตัวหนุ่มหล่อฝ่ายชายก็โพสต์หวานลูกรักเพื่อนรักพ่อแม่ครอบครัวเราก็รักครอบครัวเขารักเรามันมีความสุขเมย่าเปิดตัวหนุ่มหล่อแคปชั่นหวานฝ่ายชายก็โพสต์ซึ้งไปอีกคุณแม่สุดแซ่บลูกหนึ่งเมย่านนทวรรณโพสต์ล่าสุดทั้งในอินสตาแกรมทำเอาเซอร์ไพรส์โดยเผยโมเมนต์หวานกับหนุ่มหล่อต่างชาติพร้อมแคปชั่นหวานมากๆ กับความรักว่า Your Love and SupportHave changed the way I see the world and how life mean to me ความรักและกำลังใจของคุณเปลี่ยนวิธีมองโลกและทำให้ชีวิตมีความหมายกับฉันมากนางเอกสาวชิปปี้ซิรินเข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจรัวๆด้านพลอยพลอยพันอดีตภรรยาปีเตอร์ขอบไดเรนดาลก็คอมเมนต์ไฟลุกรัวๆ รวมทั้งยังมีคอมเมนต์ชมความหล่อและยินดีกับสาวเมย่านอกจากนั้นเจ้าตัวยังโพสต์ลงเฟซบุ๊กมาเอยะนนทวรรณทัศน์พร้อมกับแคปชั่นว่าลูกรักเพื่อนรักพ่อแม่ครอบครัวเราก็รักครอบครัวเขารักเรามันมีความสุขนอนตะแคงไม่ได้มันจะไหลออกทางหูโดยมีทั้งคอมเมนต์แซวและยินดีซึ่งเมย่าได้คอมเมนต์ตอบด้วยอาทิการเดินทางของค้นหาความสุขที่ยาวนานในที่สุดดีน้องก็ไม่ต้องคอยนั่งฟังศาลาคนเศร้าจากแม่แล้วกลับไทยพาไปหาเอิร์ธนะคะรักพี่หมอที่สุดช่วยมากตั้งแต่วันที่แย่ที่สุดจนวันนี้มีความสุขที่สุดขณะที่มีคอมเมนต์แซวว่ารักนะน้องเขยสาวเมย่าได้ตอบว่ารีบจัง555เป็นต้นด้านฝ่ายชายได้โพสต์ภาพเมย่าลงไอจีพร้อมข้อความสุดหวานซึ่งด้วยเช่นกันว่า Wonderful owner of this breathtaking face pop in my lifeUnexpectedly with passion, love, support, open my world, I learn to love as much as long time I could not, brought peace and happiness in my life.เจ้าของใบหน้าที่น่าทึ่งนี้โผล่เข้ามาในชีวิตของฉันโดยไม่คาดคิดด้วยความรักการสนับสนุนเปิดโลกของฉันฉันเรียนรู้ที่จะรักให้นาน
ไม่ได้รวยหนุ่มคงกระพันควักเงินช่วยแม่วินัยสุดหนักเกือบตายไม่บอกใครหาเงินรักษาตัวหนี้รุม2ล้านต้องเลี้ยงครอบครัวหนุ่มคงกระพันควักเงินช่วยวินัยไกรบุตรสุดหนักเกือบตายไม่บอกใครลั่นตัวเองไม่ได้ร่ำรวยแต่เห็นเพื่อนลำบากกว่าเราเยอะหลังจากมีภาพอดีตพระเอกดังเมฆวินัยไกรบุตรอาการป่วยโรคตุ่มน้ำพองกำเริบสุดหนักตุ่มน้ำพองทั้งตัวทั้งที่ฝ่าเท้านอนติดเตียงเป็นปีทั้งยังเป็นหนี้2ล้านต้องมาจ่ายค่ารักษาตัวเองทั้งดูแลลูกๆและภรรยาหนุ่มคงกระพันเปิดเผยกับอมรินทร์ทีวีว่าเป็นเพื่อนกันนานกว่า30ปีเคยพักอยู่หอเดียวกันด้วยได้ติดต่อสอบถามอาการเมฆวินัยอยู่เสมอทราบว่าป่วยมา 2-3 ปีอาการถึงขั้นนอนติดเตียงมีตุ่มทั่วตัวแต่อาจจะเดินไม่สะดวกเพราะเป็นตุ่มที่ฝ่าเท้าด้วยและเจ็บอาการกำเริบน่าจะมาจากฉีดวัคซีนโควิดไปกระตุ้นอาการโรคหมอที่ทำการรักษาก็ยังให้คำตอบแน่นอนไม่ได้ว่าหายเมื่อไหร่แต่จะดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับซึ่งเคยลองรักษามาหลายรูปแบบแล้วทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแบบพื้นบ้านเขานอนติดเตียงมาสักพักลุกไม่ได้เขาไม่บอกใครช่วงก่อนเป็นข่าวเดือน2เดือนเขาเป็นหนักเลยเกือบแย่เกือบตายเขาไม่บอกใครไปเยี่ยมเขาที่บ้านเกือบแย่เลยสุดไปกว่าเดิมหนุ่มคงกระพันกล่าวอีกว่าเรื่องค่าใช้จ่ายเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวทำงานไม่ได้ค่าใช้จ่ายในบ้านเรื่องลูกเรื่องอะไรหลายอย่างขอบคุณคนที่อยู่รอบข้างเขาหลายคนช่วยกันแฟนคลับประชาชนช่วยเขาซื้อของช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์เขาเพราะเขารับงานในวงการบันเทิงก็ไม่ได้แต่ยังต้องไปพบหมอเพื่อฉีดยาอยู่เรื่อยๆจึงทำให้ต้องหารายได้จากการไลฟ์ขายผลิตภัณฑ์ของตัวเองเขาบอกว่ายืมเงินพี่หนุ่มจริงๆเราไม่ได้บอกใครพี่เมฆเขาพูดไปคงเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ได้ช่วยเหลือเรื่องเงินกว่า 300,000 บาทตัวเองก็เป็นคนทำงานไม่ได้มีเงินเยอะไม่ได้รวยแต่เราเข้าใจเพื่อนเขาลำบากกว่าเราเยอะวิกกี้สะใภ้ขอนแก่นชอบอาหารอีสานหัดตำบักหุ่งปลื้มเวียนนัดช่วยสอนกับมือวิกกี้สะใภ้ขอนแก่นมีภาพความน่ารักออกมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆหลังทั้งคู่เวียสุกลวัฒน์คณารสกับวิกกี้ทีมนยาเวทปริวัติที่เพิ่งไปจดทะเบียนสมรสกันมาหมาดๆและกำลังจะมีงานแต่งงานขึ้นในเวลา18นาฬิกาวันที่17กรกฎาคม2565ณห้องบอลรูมโรงแรมคาเพลล่ากรุงเทพมหานครล่าสุดวิกกี้โพสต์คลิปความสดใสหลังได้เป็นแขกรับเชิญของณัฐอติรุธในรายการณัฐเจอโน่นณัฐเจอนี่ทางช่อง YouTube โดยวิกกี้โพสต์ว่าวิกกี้ Explorerเป๊ะแรกของวิกกี้ค่ะชอบอาหารอีสานชอบส้มตำมากมากค่ะเมื่อก่อนเคยอยากทำส้มตำให้อร่อยแต่ทำไม่เป็นค่ะจนมาเจอปรมาจารย์2ท่านนี้ที่สอนข้าพเจ้าตำบักหุงเป็นและรสชาติคือรอพบกัน15นาฬิกาวันนี้ที่ช่อง YouTubeนัดเจอโน่นนัดเจอนี่นะคะนัดเจอโน่นนัดเจอนี่ Vacation Let's Meet วุฒิ 3 PMThailand Time @ YouTube Channel นัดเจอโน่นนัดเจอนี่งานนี้มีแฟนคลับเข้ามาแซวกันจำนวนมากอาทิถ้าฟ้อนรำเซิงได้ตำบักหุงรับรองแซ่บฆ่าลูกวิกกี้เธอชนะตั้งแต่เธอฝานบักหุ่งเป็นแล้วน่ารักมากเลยค่ะแค่สับมะละกอแบบนี้เป็นก็ชนะแล้วค่ะเป็นต้นขอบคุณรูปจากไอจี